สวัสดีค่ะวันนี้เพลินชาแนลนะคะมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับกฎหมายสำหรับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566นะคะซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2566นะคะซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566นะคะเป็นไปตามมาตรา54รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาในระบบต่างๆส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือกันในการจัดการศึกษาหมวด16การปฏิรูปประเทศมาตรา258วงเล็บจอด้านการศึกษาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรา270ร่างพระราชบัญญัติตราขึ้นตามหมวด16การปฏิรูปประเทศให้เสนอและพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยคณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบพร้อมกับเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นมาตรา81ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยและเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้หลักกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566เปลี่ยนสำนักงานกศน.เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามมาตรา27เลขาธิการกศน.อยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามมาตรา30การส่งเสริมการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาเป็นคนดีมีวินัยรู้สิทธิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบมาตรา5ภายใต้บังคับกฎหมายส่งเสริมการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นสิทธิของบุคคลและคณะบุคคลที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติมาตรา13กรมมีหน้าที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้มาตรา6การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีเป้าหมายเป็นไปตามมาตรา7เป้าหมายเพื่อจัดให้มีระบบกระตุ้นชี้แนะหรืออำนวยความสะดวกให้บุคคลสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในเรื่องที่ตนสนใจหรือตามความถนัดของตนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทุกประเภทได้ในเวลาใดๆที่ตนสะดวกและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีแนวทางดำเนินการเป็นไปตามมาตรา8 1. ดำเนินการโดยวิธีการใดๆเพื่อกระตุ้นให้บุคคลใฝ่หาความรู้ 2. จัดให้มีและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อให้บุคคลสามารถเรียนรู้ได้โดยสะดวก 3. จัดหรือส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายจัดหรือร่วมจัดรักการอ่านหรือการเรียนรู้มีแหล่งส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในชุมชน 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผู้ชำนาญการในภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองมีเป้าหมายตามมาตรา9เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะ
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัดของตนการประกอบอาชีพการพัฒนาอาชีพการยกระดับคุณภาพชีวิตมีแนวทางดำเนินการตามมาตรา10 1. ดำเนินการโดยวิธีการใดๆเพื่อกระตุ้นให้บุคคลทุกช่วงวัยทุกอาชีพใฝ่เรียนรู้และฝึกฝนในเรื่องที่ตนถนัดหรือสนใจ 2. ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือหรือร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินการตามวงเล็บ1การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับมีเป้าหมายมาตรา11เพื่อจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้ซึ่งอยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาหรือผู้ซึ่งพ้นวัยที่จะศึกษาในสถานศึกษาเพื่อให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ได้รับการศึกษาสูงกว่าระดับการศึกษาพื้นฐานตามศักยภาพของผู้เรียนแนวทางการดำเนินการมาตรา12 1. เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ซึ่งไม่ได้อยู่ในสถานศึกษาไม่ว่าจะด้วยเหตุใด 2. วิธีการจัดการเรียนรู้และการจัดทำหรือพัฒนาหลักสูตรต้องสอดคล้องกับพัฒนาการของโลกและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 3. การประเมินผลเพื่อให้ได้รับคุณวุฒิการศึกษาให้ใช้วิธีที่หลากหลายโดยต้องไม่ใช่วิธีการทดสอบความรู้ในทางวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว 4. ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อจัดส่งเสริมและสนับสนุนตามวงเล็บ1เพื่อให้ได้รับการศึกษาสูงกว่าระดับการศึกษาพื้นฐานค่ะและนี่ก็คือหลักกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566ค่ะหลักกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566กรมมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตามมาตรา6และตามกฎหมายอื่นกำหนดรวมทั้งให้มีหน้าที่และอำนาจในมาตรา16ดังนี้วงเล็บ1จัดให้มีส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้และวิธีจัดกระบวนการเรียนรู้บรรดาที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมรวมทั้งนำหลักสูตรโปรแกรมการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้และวิธีจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หน่วยงานอื่นจัดทำไว้มาใช้ประโยชน์ได้ 2. จัดทำแผนการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายรายการติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 3. จัดให้มีส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ 4. จัดให้มีส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้คนพิการหรือบุคคลซึ่งมีความต้องการจำเป็นพิเศษสามารถเรียนรู้ได้โดยสะดวกและเข้าถึงเรียนรู้ทุกประเภทได้อย่างเท่าเทียมทั่วถึงและเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่มีค่าใช้จ่ายภาระค่าใช้จ่ายเกินสมควร 5. ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกรูปแบบทุกที่และทุกเวลารวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 6. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกประกาศนียบัตรวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองความรู้ให้แก่ผู้เรียนตามมาตรา14 7. ดำเนินการเทียบระดับการศึกษาการเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียนตามมาตรา15 8.จัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยจัดการเรียนรู้หรือภาคีเครือข่าย
19ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาได้10ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือที่มีกฎหมายอื่นกำหนดหน้าที่และอำนาจของกรมไม่เป็นการตัดอำนาจหน่วยงานอื่นของรัฐหรือตัดสิทธิของบุคคลใดในการดำเนินการดังกล่าวตามอำนาจหรือสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายอื่นวงเล็บมาตรา16วรรคท้ายหน่วยจัดการเรียนรู้มีอำนาจรับรองคุณวุฒิให้แก่ผู้เรียนเมื่อสำเร็จการศึกษาหรือออกหนังสือรับรองความรู้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดวงเล็บมาตรา14กรมจัดให้มีระบบวงเล็บ1ระบบเทียบระดับการศึกษาเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียนทักษะความรู้ประสบการณ์สมรรถนะจากรูปแบบหนึ่งไปสู่รูปแบบหนึ่งตามมาตรา6หรือจากหน่วยการจัดการเรียนรู้หนึ่งไปยังอีกหน่วยจัดการเรียนรู้หนึ่งวงเล็บ2ระบบนำผลการเทียบเคียงตามวงเล็บ1ไปสะสมเพื่อการรับรองคุณวุฒิหรือเพื่อประกอบอาชีพหรือวิชาชีพมาตรา15หลักกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566ในทุกจังหวัดให้มีสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเป็นไปตามมาตรา19สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมีหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำกับดูแลช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนอำนวยความสะดวกและแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทั้งด้านวิชาการเทคโนโลยีที่จำเป็นในการส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารงานและการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจัดทำแผนส่งเสริมการเรียนรู้ของจังหวัดซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนส่งเสริมการเรียนรู้ของกรมบริบทของท้องถิ่นและแผนการศึกษาแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิบดีมอบหมายและในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีหน้าที่และอำนาจในการประสานงานสนับสนุนหรือมอบหมายให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ได้คณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดวงเล็บมาตรา17ในกรุงเทพมหานครมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานและให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการและเลขานุการรวมกรรมการ17คนวงเล็บ2ในจังหวัดอื่นมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการรวมมีกรรมการ17คนคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา18 1. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการจัดทําและให้ความเห็นชอบแผนการส่งเสริมการเรียนรู้ของจังหวัด 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยจัดการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการส่งเสริมการเรียนรู้ของจังหวัด3. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้การจัดให้มีและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในพื้นที่จังหวัด
ให้สอดคล้องกับแผนส่งเสริมการเรียนรู้ของจังหวัด 4. ติดตามการดำเนินงานในการส่งเสริมการเรียนรู้ของหน่วยงานจัดการเรียนรู้และภาคีเครือข่ายให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับแผนการส่งเสริมการเรียนรู้ของจังหวัด 5. เสนอแนะให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามมาตรา 20 วรรค 2 6. เสนอแนะให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจตามมาตรา 23 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิบดีมอบหมายในเวลาเริ่มแรกให้แต่งตั้งผู้แทนภาคีเครือข่ายในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตามมาตรา17ให้แล้วเสร็จภายใน90วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้มาตรา32ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอมีสถานะเป็นสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ขึ้นณที่ใดตามที่เห็นสมควรหรือตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดก็ได้มาตรา20หลักกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566มาตรา21กรมอาจจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลพื้นที่ของตำบลหนึ่งหรือหลายตำบลตามความจำเป็นพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่ที่มีความยากลำบากในการปฏิบัติงานกรมจะประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่นั้นก็ได้มาตรา22ให้หน่วยจัดการเรียนรู้สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้การถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ให้แก่ผู้เรียนหรือประชาชนด้วยมาตรา23ในการส่งเสริมการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการอธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจะจัดตั้งศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการขึ้นตามที่เห็นสมควรหรือตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดก็ได้มาตรา24หน่วยจัดการเรียนรู้ใดนอกจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะมีสถานะเป็นสถานศึกษาให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดมาตรา25กรมมีอำนาจเชิญบุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่ผู้เรียนได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ตามมาตรา6มาตรา26บุคลากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกรมและหน่วยจัดการเรียนรู้จะเป็นข้าราชการประเภทใดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นมาตรา31ในเวลาเริ่มแรกในระหว่างที่ยังไม่มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำหน้าที่มาตรา33สถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตามที่ประกาศกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้เป็นหน่วยการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการจัดตั้งหน่วยการจัดการเรียนรู้ขึ้นใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน90วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้มาตรา34ให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมาใช้บังคับแก่การบริหารราชการของกรมส่งเสริมการเรียนรู้จนกว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการมาตรา28
29 35โอนบรรดาคดีบรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายจากสำนักงานกศน.เป็นของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้มาตรา36สรุปประเด็นหน่วยงานหรือสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566สำนักงานกศน.เปลี่ยนเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้กรมมีหน้าที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ง3รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับรูปแบบอื่นรูปแบบการเรียนรู้ทั้ง3รูปแบบมีการกำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินการกรมมีหน้าที่และอำนาจจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ง3รูปแบบการจัดทำแผนการส่งเสริมการเรียนรู้ระดับกรมกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยจัดการเรียนรู้หรือภาคีเครือข่ายพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการส่งเสริมการเรียนรู้และพระราชบัญญัตินี้ดำเนินการเทียบระดับเทียบเคียงเทียบโอนผลการศึกษาหรือการเรียนรู้ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดในวงเล็บหน่วยงานมีคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดในกรุงเทพมหานครในจังหวัดอื่นในวงเล็บ76จังหวัดหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดทำแผนการส่งเสริมการเรียนรู้ระดับจังหวัดเป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบริหารงานและปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิบดีมอบหมายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอในวงเล็บสถานศึกษาศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่หน้าที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจัดการเรียนรู้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่กำกับดูแลช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนอำนวยความสะดวกและแนะนำศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกรมจัดตั้งศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจขึ้นได้โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีหรือตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดค่ะและนี่ก็คือสรุปประเด็นหน่วยงานหรือสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566นะคะสำหรับสำนักงานกศน.ก็จะเปลี่ยนเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะคะแล้วก็สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดก็จะเป็นหน่วยงานแล้วก็ดูแลในส่วนของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอซึ่งเป็นสถานศึกษานะคะแล้วก็ในสถานศึกษาก็จะมีศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหรือว่าศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่
ประโยชน์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566 1. พระราชบัญญัติฉบับนี้มี36มาตราเหตุผลมีกฎหมายจากมาตรา54วรรค3ประกอบกับมาตรา258จอด้านการศึกษาวงเล็บ4ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 2. พระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาเป็นคนดีมีวินัยรู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบ 2. ประชาชนได้ประโยชน์อะไรประชาชนได้รับรู้ถึงความรับผิดชอบจากกรมหน่วยงานราชการที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ตนประชาชนมีทางออกและทางเลือกในการเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองและการมีงานทำทุกคนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ทั้ง3รูปแบบ 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง 3. การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับสูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานประชาชนเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกรูปแบบทุกที่ทุกเวลาโดยการจัดส่งเสริมและสนับสนุนของกรมการเรียนรู้ที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนโดยกรมที่ไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการหรือบุคคลซึ่งมีความต้องการจำเป็นพิเศษประชาชนได้รับโอกาสเข้าถึงระบบสะสมความรู้การเทียบโอนและการเทียบเคียงผลการเรียนเพื่อการได้วุฒิการศึกษา 3. องค์กรได้ประโยชน์อะไร 1. การบริหารจัดการกรมโดยอธิบดีเป็นนิติบุคคลมีความคล่องตัวและชัดเจน 2.เปิดโอกาสสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อเข้าร่วมจัดส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่กรมและหน่วยงานในสังกัดได้อย่างหลากหลายและชัดเจน 3. ได้ทบทวนและกำหนดภารกิจหน่วยงานทุกระดับให้มีความชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน 4. ได้จัดตั้งศูนย์หรือสถาบันเฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้นตามความจำเป็น5. ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีระบบยิ่งขึ้น 6. การบริหารนโยบายงบประมาณมีการพัฒนาและเพิ่มเติมในอนาคตสอดคล้องระหว่างภาระงานกับงบประมาณค่าใช้จ่าย 7. การบริหารทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น4. บุคลากรสำนักงานกศน.ได้ประโยชน์อะไร 1. ภาระงานของบุคลากรได้รับการทบทวนและพัฒนาอย่างสอดคล้องระหว่างปริมาณคนกับปริมาณงาน 2. ได้ทบทวนตำแหน่งค่าตอบแทนวิทยาฐานะของบุคลากรเพื่อการยกระดับ 3.ยกระดับการบริหารจัดการความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของบุคลากรทุกสายงาน 4. การปรับปรุงหรือกำหนดตำแหน่งขึ้นใหม่เพื่อการปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับบริบทในความรับผิดชอบค่ะและนี่ก็คือสรุปประโยชน์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566นะคะสำหรับพระราชบัญญัติฉบับนี้มีอยู่36มาตรานะคะแล้วก็ประชาชนได้ประโยชน์จากพระราชบัญญัตินี้องค์กรก็ได้ประโยชน์จากพระราชบัญญัตินี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญบุคลากรของสำนักงานกศน.ก็ได้ประโยชน์สำหรับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566นะคะเป็นการสรุปความทั้งหมดของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566นะคะต้องขอบคุณสำหรับข้อมูลจากอินโฟกราฟิกของสำนักงานกศน.ที่ได้จัดทำเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566ให้ศึกษาได้อย่างเข้าใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเพลินชาแนลขอบคุณและสวัสดีค่ะ